มาเวล w What if ในตอนที่5นะครับสำหรับมาเวลซอมบี e นะครับไอเรื่องมาเวลแล้วมีเป็นซอมบี้เนี่ยความจริงแล้วก็เห็นภาพกันมานานแล้วนะครับคือมาเวลคอมิกเขาก็เอามาใช้งานนานแล้วละ่ะแต่ว่าเส้นเรื่องมันเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่เคยอ่านเลยว่าเขาเขียนเส้นเรื่องมันเล่าไปในทิศทางไหนบ้างถามว่าสนใจไหมไม่ได้สนใจครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า Marvel Studio เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไอที่ทำเป็นแอนิเมชันที่อยู่ในวัดอีฟทำเป็นซีรีส์หรือใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยเขาไม่ได้หยิบเอาเรื่องจากในการ์ตูนมาเล่านะครับ เขาก็หยิบเอาตัวละครมาโอเคอาจจะหยิบอีเวนต์บางอย่างมาใช้งานแต่ว่ามันคือเอามาใช้งานจริงๆครับมาใช้งานเพื่อเล่าเรื่องราวของเขาใหม่ดังนั้นแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องไปสนใจครับว่าไอ้มาวิลซอมบี้ในอดีตเนี่ยเขาเล่าอะไรมาบ้างมาเริ่มตรงนี้เลยก็น่าจะดูรู้เรื่องก็น่าจะไม่ได้ติดขัดอะไรทั้งสิ้น,นนะครับดังนั้นก็เริ่มดูจากอะไรแบบนี้ครับผมย้อนอีกทีแล้วกันว่าผมเริ่มดูมาว e ลวั a อีฟตอนไอ้มาวิลซอมบี้ซึ่งเป็นตอนที่5ของไอซีรีส์วั a อีฟเนี่ยโดยที่ ผมดูตอนแรกฮะผมดูหนึ่งวัดอีฟเอเจนคาร์เตอร์กลายเป็นกัปตันอเมริกาตอนที่สองวัดอีฟสตาร์ลอดทีชารากลายเป็น Star ์ลอดแล้ว3-4ผมไม่ได้ดูครับยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยฮะว่า3-4เป็นเรื่องอะไรแต่พอเห็นว่าห้าเขาทำเป็นซอมบี้เนี่ยสนใจครับเพราะผมเป็นสายซอมบี้ครับผมชอบหนังซอมบี้เป็นทุนอยู่แล้วผมชอบจอจเอโรเมโรผมชอบหนัง สเปนเรื่อง REC ผมชอบอะไรเป็นซอมบี้ผมดูหมดแล้วฮะแล้วรู้สึกว่าหนังซอมบี้เนี่ยพูดตรงๆว่าห่วยยากต่อให้กิ๊กกอกกอกก๊กก็ตื่นเต้นได้ครับก็สามารถสนุกไปกับมันได้แต่ มาเวลเขาจะทําไปทางไปในทิศทางไหนไอ้น,นี่เป็นเรื่องน่าสนใจครับเขาจะใช้งานมันยังไงแล้วเขาจะเล่าเรื่องราวไปในแบบไหนเอออัน,นี้น่าสนใจเพราะว่าผมบอกทุกคนตั้งแต่ตอนมาเววัตอีฟในตอนที่2มาแล้วครับว่าเอ,อ้มันเรียกศรัทธามือนกันนะไอวัตอีฟตอนทีชาร่าก,กลายเป็นสตาร์ลอตเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยผมพูดกับทุกคนเหมือนกันครับว่าวัตอีฟอะไรวะไม่เห็นเปลี่ยนอะไรเลยตอนเอเจนต์คาร์เตอร์กลายเป็นกับตอนอเมริกาเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยการตัดสินใจของตัวละครเอเจนต์คาร์เตอร์ก็ไม่ต่างจากสตีฟโรเจอร์ ยอย่างนี้มันจะทำวัดอีฟทำไมเหมือนเล่นเกมแล้วแค่เปลี่ยนคาแรคเตอร์จากเลือกตัวละครชายเป็นเรืองตัวละครหญิงแล้วเส้นเรื่องทุกอย่างก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยไม่หนุกเลยโอ้แต่พอกลายเป็นสตาร์หลอดตอนสตาร์หลอดเนี่ยบันเทิงมากเลยครับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยมีการเปลี่ยนที่มันมาจากรากแบบโอ้ความ ผลกระทบที่มีจากการที่ผลกระทบที่เกิดจากการที่ทีชารากลายเป็นสตาร์ลอดเนี่ยมันใหญ่โตถึงขนาดว่าเปลี่ยนไอ้ธานอสให้กลายเป็นธานอสหน้าหวานแบบนั้นได้เนี่ยว่าตื่นเต้นมากครับมันสนุกมากแต่ว่าอันนี้เป็นข้อเสียของมาเวดอีฟตั้งแต่ตอนแรกที่ออกมาแล้วแล้วผมพูดบ่อยๆเลยว่าพราะมันเป็นซีรีส์แบบจบตอนต่อตอนอะ่ะเออมัน มันไม่ค่อยอยากจะดูต่อมันไม่ค่อยมันไม่มีสิ่งเราให้เราอยากดูตอนต่อไปครับมันไม่เด็กกระตุ้นว่าโุยตอนหน้ามันจะยังไงว่าไปเดี๋ยวต้องรอดูแล้วสัปดาห์หน้ามาเพราะมันจบตอนต่อตอน,ตอนแล้วก็สามารถทิ้งได้ฮะยิ่งเราไม่ต้องเอามาทํางานเนี่ยเราดูจบแล้วเราก็อ่ะ เดี๋ยวมันว่างๆเข้ามาเปิดดูแล้วกันมันก็แค่30นาทีเองแบบเนี้ยเออก็ก็ก็ว่าก,ก,ก,ก็ว่าไปตามนั้นแล้วมันก็เลยรอแบบไม่เยอะไม,ไม,ไม่ไม่ยอมดูตอนที่3ไม่ยอมดูตอนที่4นะครับจนกระทั่งมาถึงมาเวลไอตอนซอมบี้เนี่ยเปิดมาผมรู้สึกแปลกๆฮะ ผมจะไม่เล่าอะไรเลยนะฮะว่าทําไมโลกถึงเป็นซอมบี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อาจจะบอกไว้ก่อนว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหมือนกันนะมันอาจจะหลุดอะไรสปอยสปอย,สปอยก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณเซนซิทีฟมากๆเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะผมบอกอันนี้ไว้ก่อนผมอยากรู้ครับว่าเขาจะมาอารมณ์ไหนโอเคเราเห็นตัวอย่างเราเห็นโปสเตอร์เราเห็นภาพที่มันมาจากหนังแล้วแหละว่าเอ้ยหลายตัวละครที่เรารู้จักเว้ไม่ว่าจะเป็นสตีฟโรเจอร์หรือว่าโทนี่สตาร์ กลายเป็นซอมบี้แล้วมันกลายเป็นเพราะว่าอะไรมันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเขาเล่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของไอมาเวลวัดอีฟเนี่ยตอนไอมาเวลซอมบี้เนี่ยก็คือเขาเขาไม่ได้มาสายแบบจริงจังมากนักครับ,ม,ม,บมันกลายเป็นซอมบี้โลกมันกลายเป็นซอมบี้อพอล,ลกิลส์แล้ววไอฮีโร่หลายๆตัวที่เรารู้จักแล้วมันเป็นคนดังมากๆเนี่ยกลายเป็นซอมบี้แล้วมีการตายเตยอะไรเกิดขึ้นก็จริงเนี่ยแต่มันเป็นซอมบี้ในฝั่งของตลกตลกฮะเออมีอารมณ์แบบ หมือนเราดูซอมบี้แลน์อย่างนั้นมากกว่าฮะมีความเฮฮาแบบนั้นมีการใส่ตัวละครบีเตอร์บักเกอร์ที่ทำอะไรสนุกสนุกแปลกๆอยู่ในนั้นมีการพูดจาที่ดูมีการตัดสินใจมาแล้วว่าอยากให้มันมาทางคอมเมดี้บ้างซึ่งเออมันก็เวิร์กดีครับมันก็ตลกมันก็สนุกดีผมไม่แน่ใจว่าเขาจงใจหรือเปล่าว่าไอ้เทรนทูปูซานมันดังมากงั้นกูขึ้นรถไฟบ้างดีกว่าเนี่ย <laughs> <laughs> มันการ์ตูนมากนะฮะมันตลกมากแต่ว่า ในขณะที่เรื่องดําเนินไปด้วยความตลกด้วยการมีอารมณ์ขันในแบบของของหนังการ์ตูนเนี่ยในแบบของหนังซอมบี้ที่เป็นการ์ตูนแบบเหมือนจะเป็นการ์ตูนล,ล้อเลียนขนมหนังซอมบี้ทั่วไปเนี่ยมันก็มีการทําเรื่องราวของความสูญเสียในระหว่างเรื่องเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีการดึงไปในมิติของเออดูจะมีความเป็นดราม่าในระหว่างทางอยู่เหมือนกันแต่ผมบอกแบบนี้ครับว่าเพราะมันเป็นวัดอีฟอะความรู้สึกผมไอ้โปรเจกต์วัดอีฟอันนี้เนี่ยมัน มันเหมือนเรื่องเล่นๆนะฮะมันเหมือนเราลองมาสมมติกันดูซิว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นผมว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันดูเป็นเรื่องสะเทือนใจในมาเว l w h a อ If ตอนมาเว l z o ม b i e เนี่ยมันมันไม่ได้รู้สึกสะเทือนใจและไม่ได้รู้สึกสูญเสียจริงฮะมันไม่ได้รู้สึกอินโอ้มันเลยทําให้เราไม่อินตามเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราไม่แคร์ใครฮะเราไม่ได้รู้เราเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าอันนี้มันไม่ใช่อันที่เราดูอยู่ มันไม่ใช่ตอนไอ้โลกิโดนไอ้ธานอสบีบคอแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยโลกิอะไรแบบนั้นฮะเออเราเราเรา,เราไม่เราไม่รู้เราไม่รู้สึกว่ามันมันจะดึงอารมณ์ของความสูญเสียและความดราม่าอะไรแบบนั้นจากเราออกมาได้แล้วเวลามันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณถ้าคุณเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าคุณใฝ่หาความเปลี่ยนแปลงแปลก แล้วแตกต่างแล้วไอ้มันเป็นวัดอีฟมันต้องแปลกสิแต่ว่าเนี่ยวัดอีฟจริงเลยฮะแปลกจริงเลยมาพิสดารเลยมาอีกอย่างหนึ่งเลยผมถามทุกคนต่ออีกนิดหนึ่งครับว่าใครดูแล้วอ่ะมันจบแบบเนี้ยมันมีอีกไหมหรือมันจะไปอย่างอื่นละต่อหน้ามันก็จะไปเรื่องอื่นเลยมันเหมือนไม่จบนะฮะมันเหมือนแบบครื่อกลางๆแค่เนี้ยเหรอ เหมือนเวลาที่มี30กว่านาทีนะั้มันดูสั้นเกินไปนะหรือว่าหนังมันสนุกมันบันเทิงดีดังนั้นสุดท้ายแล้วนะครับมาเวลวัดอีฟในตอนมาเวลซอมบี้เนี่ยก็ดูเอาสนุกสนานกลิ่นของความเป็นหนังซอมบี้ที่มีความตื่นเต้นลุ้นระทึกผมว่าเขาก็ <ๆ S 2> ทําพอได้ฮะไม่เลวเลยทีเดียวกับการออกแบบฉากซอมบี้ไม่ว่าจะเป็นฉากในรถไฟใต้ดินฉากที่สถานีทดลองเซอร์ไพรส์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่มันดูแบบมันดูเป็นซอมบี้เนี่ยเออมันก็ตื่นเต้นดี แต่มันต่างจากตอนแรกกับตอนที่สองที่ได้ดูนิดหนึ่งคือมันดูไม่จบไปหน่อยฮะเราเข้าใจแหละการจบแบบปลายเปิดจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบครับแต่มันก็ไม่มีอะไรจบเลยนะเออมันอันนี้คือปัญหาที่ผมรู้สึกอย่างหนึ่งฮะว่าจะเล่าแล้วมันจะมีปลายเปิดเรื่องสามารถดําเนินไปทางไหนต่อก็ได้ไม่มีปัญหาได้เลยเต็มที่แต่เรื่องที่เล่ามามันน่าจะมีอะไรจบสักอย่างไหมมันไม่มีอะไรสรุปเลย นอกจากไอ้บ้านั่นขี่เครื่องบินหนีออกมาแล้วก็หรือมันคาใจเกินไปผม,ผมก็ไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วตอนที่ได้ยินว่ามา v e l จะทำวัดอีฟแล้วเป็นซอมบี้เนี่ยก็รู้สึกว่าคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่แปลกๆซึ่งสรุปแล้วเขาก็แปลกได้อย่างที่อยากเห็นครับ อาจจะน้อยเกินไปด้วยซ้าไปอาจจะอยากได้เออเขาทําดีจนเราอยากได้อีกผมว่าเราใช้คํานี้เราใช้คํานี้น่าจะน่าจะดีเขาทําดีจนเราอยากได้อีกนะครับเออเราอยากเห็นอีกอ่ะเราสนุกดีโลกนี้มันก็แปลกดีมันก็น่าสนใจดีอยากรู้ว่าชะตากรรมของตัวละครมันจะไปยังไงต่อสุดท้ายแล้ว What if ทั้งหมดจะมีการขมวดรวบยอดให้มันกลายเป็นเนื้อเรื่องที่มีการเชื่อมโยงกันหรือไม่เนี่ยผมไม่แน่ใจครับแต่มาจนถึงตอนนี้ เราต้องเอาคำวิจารณ์ที่เราพูดถึงมาเวลวัตอีฟในตอนแรกออกแล้วล่ะฮะว่าเขาเปลี่ยนอะไรน้อยเขาใจไม่ถึงเขาทำแค่นี้เอเจนต์คาร์เตอร์เป็นแค่นี้ทำทำไมวะเนี่ยเออเขามีทีเด็ดครับเพียงแค่เขาไม่ได้ปล่อยมาตั้งแต่แรกเท่านั้นนะครับอ่ะรอดูต่อไปกันล้วกันนะครับว่าวัตอีฟจะว่ายังไงต่อนะครับอ่ะอาจจะเป็นคำนี้ได้ครับว่าแปลกดีแต่ก็ไม่ได้น่าจดจำอะไรเท่าไหร่แต่ถือว่าเป็นงานระหว่างทางงานขั้นเวลาของมาเวลที่ทำให้เราเห็นครับว่าเขาก็ เขาก็อยากจะทําอะไรที่มันแปลกเขาก็อยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่าเรื่องตามขนบแบบที่เขาทํามาตั้งแต่ไอวอนแมนภาคแรกอย่างเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งสารจากทางมาเ v e l Studio ที่บอกกับเราครับว่าไม่ได้อยากย่ําอยู่กับที่นะเว้ยกูอยากจะไปในดินแดนที่กูไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็นี่คือ Marvel What If กับการทํำ a r เวลซอ m b i e ออกมาให้เราได้ดูกันนะครับดังนั้นแล้วสําหรับตอนนี้ตอนเดียวมาเวลวัตอีฟตอนมาเวลซอมบี้ตอนเดียว ผมว่าเราน่าจะให้เจ็ดเต็มสิบได้ครับ